เอาความหนาวเหน็บไปทิ้งที่ไหนให้มันไหลไปไหลไปไหลไปที่ไหนล่ะเอาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาปรัชญาชีวิตจะแปลว่าอะไรก็ต้องแปลว่าชีวิตมันคืออะไรชีวิตมันเกิดจากไหนชีวิตมันเกิดได้อย่างไรชีวิตมันเกิดมาแล้วนานเท่าใดมีใครบ้างที่จะตอบคำถามประเภทนี้มีไหมครับในแผ่นดินโลกใบนี้ชีวิตมันคืออะไรถ้าจะถามเองตอบเองนะชีวิตมันคือความรู้สึกนี่ได้ไหมเนี่ยเล่นๆนะฮะอย่าไปเร็วเรื่องพวกนี้ไปเร็วแล้วมันก็ข้ามช็อตไปชีวิตคือความรู้สึกก็เข้านะเพราะว่ามันเข้าร่องนะมีแง่มุมอธิบายนะให้ดูชีวิตคือความรู้สึกถ้าไม่มีชีวิตล่ะก็ไม่มีความรู้สึกเห็นไหมผมว่ามันใช่นะทีนี้เอาอธิบายในกรอบอ้างอิงนี้มันผมว่ามันใช่นะชีวิตคือความรู้สึกชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่อะไรมันควรจะมาก่อนมาหลังเนี่ยสินะถ้าชีวิตไร้ความรู้สึกบางทีเนี่ยฟังดีนะชีวิตคือความรู้สึกถ้าไม่มีชีวิตหรือว่าไม่ใช่ชีวิตมันก็ต้องไม่รู้สึกนะหยิบคำว่าไม่มาเป็นประเด็นชีวิตคือความรู้สึกสิ่งใดที่ไม่ใช่ชีวิตสิ่งนั้นก็ต้องไม่มีความรู้สึกเขาถามไว้ทีนี้กลับมาถามตัวเองซิว่าจริงไหมถามแต่ละคนแต่ละท่านลองดูซิจริงไหมถ้าจริงสมมติว่าจริงเนี่ยแล้วจะมีการทดสอบได้ไงว่ารู้สึกกับไม่รู้สึกเห็นไหมครับใช่นะผมว่านะสิ่งที่มันบอกให้ตัวเรารู้เร็วที่สุดคำว่าความรู้สึกเนี่ยมันน่าจะเป็นความเจ็บนะกับความร้อนความเจ็บกับความร้อนถ้าลุงงอกเฉพาะงอกนะว่าจะเลือกอะไรก่อนหลังระหว่างเจ็บกับร้อนที่บ่งชี้ว่าชีวิตของเขาคือความรู้สึกหลายคนหลายท่านอาจจะความร้อนเป็นเครื่องวัดที่เร็วที่สุดที่จะรู้ว่าความรู้สึกคือชีวิตคือความรู้สึก
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เร็วก็น่าจะเป็นความร้อนนะฮะเอาถ้าใครเชื่อมั่นว่าความร้อนเป็นเครื่องวัดความถ้าใครเชื่อมั่นว่าความร้อนเป็นเครื่องวัดว่าชีวิตโดยการผ่านความรู้สึกว่าร้อนเนี่ยฟังให้ดีนะภาษาผมเนี่ยถ้าใครสรุปว่าความร้อนเป็นตัวชี้วัดของชีวิตผ่านความรู้สึกก็ลองกำไว้ก่อนจดเอาไว้ก่อนจำไว้ก่อนนี่อีกด้านหนึ่งความเจ็บเป็นเครื่องวัดการมีชีวิตผ่านความรู้สึกเช่นเดียวกันถามว่าอะไรก่อนอะไรหลังนั่นแน่มาได้คำถามจนได้แล้วเขาท่าดีเหมือนกันเนี่ยอ้าวขึ้นกระดานแดงกระดานดำทั้งนั้นชีวิตมาละกระดานแดงกระดานดำชีวิตเห็นไหมความรู้สึกมาแล้วจ้าได้ร่องแล้วได้ร่องแล้วพอเริ่มต้นแล้วก็ไปนะที่นี่ลุงหงอไม่ได้ฟังเสียง AM FM นะที่นี่จับความจับความได้แล้วชีวิตคือความรู้สึกนะถ้าไม่ใช่ชีวิตถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตก็ไม่มีความรู้สึกรับได้ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับรับได้แน่นะทีนี้อะไรเนี่ยเป็นตัวเร่งหรือว่าเป็นตัวชี้วัดชี้วัดชีวัดความร้อนหรือความเจ็บนี่โอเคนะเอาจะเลือกอะไรท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านจะเลือกอะไรนะโอเคอ้าวถ้าหากว่ายอมรับว่าท่านมีชีวิตผมเนี่ยยอมรับแน่นอนว่าผมมีชีวิตลุงนี่มีชีวิตแน่ๆมันจะมีว่าความรู้สึกนะอย่าลืมตัวนี้ตัวนี้พระเอกของเรื่องมาแล้วเนี่ยให้ดูไว้เนี่ยแต่ถ้าไร้ความรู้สึกล่ะทีนี้อะไรจะเป็นเครื่องชีวัดนั่นแน่โอ้โหตัวนี้มันต้องปรัชญาไม่รู้ปรัชญาอะไรนะมันต้องอภินะฮะอภิมหาปรัชญาเท่านั้นนะครับปรัชญาเท่านั้นจะตอบได้อะไรเนาะมันเป็นตัวชี้วัดคำว่าไร้ความรู้สึกเมื่อกี้มีคำว่าไม่มีความรู้สึกนะแต่ถ้าหากว่าไร้ความรู้สึกตอนนี้ไร้ความรู้สึกกับไร้ความรู้สึกไร้ความรู้สึกเอาล่ะจับกรอบนี้ไว้ก่อนเป๊ะนี่ความรู้สึกกับไร้ความรู้สึกทำไมลุงหงอกจึงบอกว่าเป็นมนุษย์unconscious เอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดว่า
unconscious คือไร้ความรู้สึกเนี่ยเอาอะไรจะเอาปลายเข็มปลายเข็มคือเจ็บนะฮะมาทิ่มแทงหรือจะเอาคำว่าของร้อนมาเทราดตัวรุงออกถ้ามันไม่ร้อนก็แปลว่าเป็นมนุษย์ที่ไร้ความรู้สึกโอ้โหตรงนี้มันต้องระดับอภิมหาปรัชญาแล้วเงี้ยปรัชญาธรรมดาไม่พอกินแล้วช่าอภิปรัชญาไม่พอต้องอภิมหาอภิไม่พอนี่มหาปรัชญาเท่านั้นนะฮะที่จะมีคำตอบสุดท้ายได้โอ้โหตาย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 โอ้ยขึ้นต้นละเป็นลำไม้ไผ่ละพอแล้วลงไปกลายเป็นบ่องกัญชาคำตอบสุดท้ายจะเป็นหมูหรือจ่าเนาะลุงเอ้ยลุงงานเนี่ยทำไมถึงขึ้นต้นหนักจังอ่ะที่จริงมันเป็นไม่หนักเพราะมันเรื่องเราธรรมชาติที่ว่าเนี่ยยกเว้นคนที่ไม่พยายามเข้าใจความเป็นธรรมชาติของตัวเราแล้วก็ไม่เข้าใจความเป็นธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเราถ้าไม่เข้าใจในกรอบอ้างอิงที่ว่านี้มันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ไม่มีคำตอบกันแล้วกันย้ำไม่มีคำตอบสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นพอเวลาขึ้นต้นไอ้ชีวิตเนี่ยปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตเนี่ยคำนี้ผมใช้กันมาเกินกว่า20ปีนะครับรายการปรัชญาชีวิตนู่นยุคสมัยนั้นก็สถานีวิทยุยานเกราะ AM 540เริ่มต้นรายการนี้ตั้งแต่ปี40นะครับทางวิทยุนะฮะ40 60มันก็20ปีเข้าไปแล้วอันนี้มัน62ใช่ป่ะล่ะรายการที่ว่านั้นน่ะมันหยุดโดยสิ้นเชิงไม่มีออกอากาศทางวิทยุอีกแล้วตั้งแต่เดือนมีนา2562นี่กุมภามีนา62ก็ภายในปีนี้นะครับเห็นไหมแปลว่าเมื่อเวลามันผ่านวิทยุทางนู้นแล้วก็มาที่นี่กันเนี่ยนะที่นี่คือFace นะฮะ YouTube ใช่ไหมล่ะที่นี่นะฮะจะเป็นดินที่น่าจะเป็นที่สุดท้ายของชีวิตของการทำงานที่นี่น่าจะตายคาที่นี่ถ้ามันจะตายโอเคนะเอาล่ะคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเวลาผมขึ้นอย่างนี้นะฮะผมจะต้องมีอะไรเนาะมาเป็นตัวเป็นเครื่องชี้วัดเอาฟังใหม่ครับเพราะว่ามันจะฟังยากหน่อยทำไมต้องบอกว่าฟังยากเพราะเนื่องมาจากว่าชีวิตของท่านและของผมตั้งแต่เริ่มร้องแหมมาเนี่ยบุคคลที่มาใส่ใจให้ความสนใจกับตัวเราตัวตนตัวเราเองเนี่ยถือว่าจะน้อยมากน้อยมากน้อยมากนะครับไปสนใจใฝ่รู้เรื่องของนอกตัวเรามากกว่าแล้วก็พูดแต่เรื่องนอกตัวเราจนกระทั่งไม่รู้ไม่เห็นตัวเรามันก็เลยผิดฝั่งบ้างผิดฝาบ้างแล้วก็เลยกลายเป็นเฮ้ยมันจะไปไงต่อว่าชีวิตเนี่ยเนี่ยงั้นยุคสมัยนี้นะฮะเป็นยุคที่ต้องเข้าใจในชีวิตของตัวเราเองโดยเชื่อมันว่าง่ายๆนะครับแม้ว่าพระศาสดาเอกของโลกพยายามจะให้รู้จักตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อ 2,500-600 ปีที่ผ่านมาแล้วนะยุคสมัยนั้นก็คงได้แค่นั้นนะครับสิ่งแวดล้อมยุคสมัยโน้นกับสิ่งแวดล้อมในวันนี้คือยุคสมัยนี้เนี่ยมันคนละเรื่องนะพี่เพราะฉะนั้นความจดความจำตำรับตำราหรือผู้คนบอกเล่า90ผ่านมาแต่ละท่านแต่ละคนบันทึกกันมาตั้งแต่ยุคสมัยนู้นนะมาถึงวันนี้ก็ถ้ายึดหลักคำว่าอนิจจังวสังขาราเนี่ยกฎการเปลี่ยนแปลงมันน่าจะปรับสิ่งเก่าๆนะ
จะเป็นความเชื่อจะเป็นอะไรก็เสียปรับสิ่งเก่าๆนั้นมาเปลี่ยนไปเป็นของใหม่คือความเข้าใจปรับความเชื่อก็ได้หรือปรับความเข้าใจจากยุคนั้นมาเป็นความเข้าใจในยุคนี้ผมก็ว่ามันน่าจะเป็นนวัตกรรมแห่งใหม่นะฮะเขาเรียกว่านวัตกรรมแห่งความคิดยังไงความคิดเป็นนวัตกรรมนะครับเป็นความคิดคิดใหม่ๆไงคิดใหม่ของใหม่คิดนอกกรอบเนี้ยคนไหนคิดของใหม่ไม่เป็นหรือคิดนอกกรอบไม่เป็นคิดนอกระบบไม่เป็นมันก็จมปลักอยู่ในระบบจมปลักอยู่ในกรอบถ้าบอกว่าปลักคือขี้โคลนก็จมปลักอยู่ในขี้โคลนใช่ไหมก็มีแต่อะไรอยู่ที่โคลนนี่แหละก็บัวใต้น้ำใช่ไหมล่ะก็อยู่ในโคลนอย่างนั้นเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้จักกระลุงออกแล้วในขณะนี้คือวินาทีนี้แล้วก็โปรดทำความเข้าใจในส่วนตนเป็นตัวตั้งและจะรู้ว่าเมื่อเวลารู้เข้าใจตัวเราได้ดีแล้วแล้วก็สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งภายนอกได้อย่างง่ายได้เหลือที่จะประมาณการเด้อสิบอกใครลบคำใหญ่ๆออกไปซะก็เหลือคำเล็กๆไร้ความรู้สึกไร้ความรู้สึกไม่ธรรมดานะไร้ความลบหางไปหมดแล้วเขียนใหม่เลยความรู้สึกกับไร้ความรู้สึกนี่เอาอะไรเนาะมาเทสเอาละจับประเด็นใหม่ถ้าหากว่าไอ้เจ้าความร้อนคือว่าร้อนเนี่ยเป็นภาวะแห่งแมกโครกันแล้วกันองรวมส่วนคำว่าเจ็บนี่เป็นไมโครเนี่ยเป็นไมโครนี่ขนาดเล็กนี่ขนาดใหญ่ใหญ่ใส่ยอหญิงซะเล็กก็ใส่ลอลิงซะเนี่ยร้อนความร้อนเป็นดัชนีชี้วัดบ้าไปหน่อยมันเป็นตัววัดกันเลยดัชนีชีวัดก็เดี๋ยวก็เป็นภาษาเนี่ยเศรษฐกิจอีกแหละไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นความร้อนเนี่ยฮะเป็นตัวใช้ว่าตัวก็แล้วกันนะความร้อนเป็นตัวชี้วัดว่าเรามีชีวิตหรือเปล่าผ่านความรู้สึกเช่นง่ายๆนะเนี่ยอันนี้แค่อย่างเงี้ยไฟแช็กใช่ไหมไฟใช่ไหมเนี่ยเออเห็นไหมร้อนไหมพี่ร้อนร้อนกันกระตุกมึกเลยก็มันร้อนเนี่ยเนี่ยความร้อนเป็นตัวชี้วัดวันนั่งพูดอยู่นี่คือชีวิตใช่ไหมใช่ถ้าใช่ก็ผ่านก็รู้สึกว่ามันร้อนแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าความเจ็บล่ะในเราของแหลมเอาของแหลมมาก็ได้เจ็บใช่ไหมปลายเข็มก็ได้มากของเจ็บมันก็เป็นตัวชี้วัดได้เงี้ยนะความเจ็บใช่ไหมเจ็บพอทิ่มปุ๊บเป็นตัวชี้วัดของชีวิตผ่านความรู้สึกคือเจ็บเห็นไหมมันเจ็บพร้อมกันมีไหมในโลกเนี่ยเออทำไมถึงบอกว่าเล็กขนาดไมโครมันเจ็บพร้อมกันไหมถ้ามันเจอเข็มของเล็กแทงกันพร้อมกันร้อยคนมันก็เจ็บพร้อมกันนะมันเป็นไปได้ไหมทีเนี้ยแต่ถ้าเป็นความร้อนทีเนี้ยเออเราอยู่ในท่ามกลางความร้อนเช่นกลางทะเลทรายเนี่ยร้อยคนพันคนมันจะร้อนใกล้เคียงกันเหมือนกันไหมนะถึงบอกว่าเป็นภาพของแมคโครความร้อนนะครับพอได้ไหมครับร้อนกับเจ็บเนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าชีวิตนั้นมีความรู้สึกหรือไร้ความรู้สึกนี่ลุงงอจะมีเครื่องวัดเรื่องไร้ความรู้สึกถ้าบอกว่าความรู้สึกคือคอนเซียสคอนไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่าคอนเซียส
ห็นไหมถ้าอยู่ unconscious ก็แปลว่าไร้ความรู้สึกนี่เองเห็นไหมใช่หรืออะไรทำนองนี้ไปต่อได้ไหมครับเดี๋ยวจะไปหาวัสดุที่จะมาวัดมาตรวจชีวัดไร้ความรู้สึกเป็นเช่นไรเอามันตรงนี้แหละของจริงไม่ต้องพิสูจน์เอามันดื้อๆอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับใจเย็นนะพี่นะใจเย็นนะเดี๋ยวลุงออกจะไปเอาอุปกรณ์มาแจ้งเพื่อโปรดทราบให้ได้รู้อย่างนี้ไปไหนแต่ที่แน่ๆนะฮะมีไผ่บ้างอยู่หน้าจอเนี่ยครับเตรียมตัวดูแล้วก็เป็นคำถามคำอะไรก็ว่ากันไปครับวันนี้จะเน้นเฉพาะตรงนี้เองนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ไปไกลเพราะถ้าไปไกลแล้วมันก็จะจับปูใส่กระด้งอีกก็เลยอะไรถ้าไปนอกกรอบนี้มันจะกลายเป็นจับปูใส่กระด้งมันก็เลยกลายเป็นในสิ่งที่สุดก็คือไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยโอ้ยวันหนึ่งมันหนึ่งไม่ได้อะไรจากลุงงอกเลยมันก็ไม่น่าจะใช่นะได้ไปน้อยพี่ครับทีละน้อยสองน้อยเนี่ยครับจานเย็นเดี๋ยวนุ่งหงอกจะพาจะทำให้ดูไม่ใช่พิสูจน์นะเราจะก้าวข้ามคำว่าพิสูจน์เพราะว่ามนุษย์ติดการพิสูจน์เหลือเกินนะติดจังพิสูจน์วิทยาศาสตร์เราต้องพิสูจน์ได้มาสูตรแล้วพิสูจน์ลุงหงอกไหมล่ะมาพิสูจน์กับลุงหงอกไหมล่ะพิสูจน์เอากับลุงหงอกไหมล่ะแต่ลุงหงอกตั้งโจทย์นะมาล่ะลุงหงอกตั้งโจทย์นะตั้งโจทย์นะแล้วตั้งโจทย์กันนะครับใจเย็นพี่ใจเย็นเย็นเด้อสิบอกให้อยากจะกินของอร่อยอร่อยต้องใจเย็นเย็นอยากจะเจ๊ะอะไรที่มันอร่อยอร่อยต้องสโลสโลบัตชัวนี่แหละนะแล้วผมจะไปต่อได้ไงทีนี้เป๊ะโอ้ไปต่อได้ไงเป๊ะโป๊ะเอาเอาเราเสียมาแล้วจ้าอ๋อเราคือใครนี่เหรอเป๊ะเป๊ะเราคือใครเราคือมนุษย์ไร้ความรู้สึกมนุษย์ unconscious นั่งพูดอยู่นี่แหละเพราะมันประเภท abnormal มันถึงจะเป็น unconscious ได้นะครับถ้าไม่แอปมันก็เป็นอันไม่ได้ใช่ไหมฮะโอเคนะใจเย็นพี่เตรียมตัวเป็นคำถามนะผมจะไปหาวัสดุอุปกรณ์หนึ่งมาบอกให้รู้ว่ามนุษย์ไร้ความรู้สึกมันเป็นยังไงผ่านจากความรู้สึกให้ไร้ความรู้สึกนะครับดูใจเย็นขอเวลานอกหน่อยว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงด้วยแล้วกลับมาประมาณสักไม่ถึง1นาทีนะอย่างนี้ไปไหนนะผมจะเอาเสียงอะไรเนาะให้มันดังไว้ก่อนตรงนี้ให้มันดังงงหงงงงแงไว้ก่อนไม่มีดนตรีปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งนะI'm sorry.
ละมาแล้วจ้าใจเย็นเพ่ใจเย็นเพ่อ่าแจ๋วนี่แจ๋วแจ๋วเกินกว่าแจ้วเจรนายมาแล้วจ้านั่นสิ่งที่อยู่ในมือผมนี่คืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นหลอดไฟเนาะหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟเนี่ยมาเห็นป่ะหลอดไฟนะกี่ดวงเทียนมันเนี่ยร้อยแรงจะเป็นร้อยแรงเทียนก็ได้ร้อยแรงนึง60 240โวลต์โอ้จะเป็นเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะ60 100ก็แล้วกันนั่นๆโอเคนะครับไฟถ้าผมเปิดทิ้งเอาไว้ที่เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมทิ้งไว้สักกี่นาทีดีอะทิ้งไว้อย่างเงี้ยทิ้งไว้กี่นาทีดีก็ไม่รู้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยทิ้งไว้อย่างเงี้ยอันนี้ได้ไหมอย่าหลุดนะเออเปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้กี่นาทีดีอย่าทำเหมือนลุงออกนะลุงออกบอกแล้วว่ามนุษย์อันคอนเชียสเนี่ยบอกแล้วนะ มนุษย์ไร้ความรู้สึกไร้อันคอนเชียสเห็นไหมดูสิว่ามันจะออกหัวออกก้อยไม่งั้นไหมไรกับอันนี้แหละนี่มาตีกรอบไว้อย่างเงี้ยไรกับอันคอนเชียสเนี่ยในเรื่องราวของการทำสมาธิเนี่ยสติแปลว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันมาถึงจุดหนึ่งอ่ะมันเกินความรู้สึกจนไร้ความรู้สึกนั่นคืออธิบายความในเรื่องของสมาธินะแต่ถ้าหากว่าจะอธิบายความโดยปัจจุบันทันด่วนขนาดนี้มันต้องเทสหรือว่าทดลองใช่ไหมล่ะเออว่าจริงไหมถ้าจริงคำถามก็มีว่าไอ้ผมเปิดไฟทิ้งไว้ขนาดนั้นถ้าถามคน 6-7 พันล้านคนเอา 7 พันล้านกันแล้วกัน 8 พันล้านจะมากไปถามว่าเปิดทิ้งไว้สัก1นาทีถามว่ามันจะร้อนไหมดูสิครับเอาอยู่หน้าจอนี่ได้หลายนาทีแล้วเนี่ยอ้าวตอบมาหน่อยครับใครจะตอบมาได้นะครับเปิดทิ้งไว้1นาที5นาทีจะร้อนไหมเอาตอบมาแล้วเอาจะถือโอกาสทราบด้วยนะเป็นคำถามหน่อยก็แล้วกันมันจะได้รู้ว่าเรากำลังอยู่ในที่เดียวกันนะครับมนุษย์อันคอนเชียสจะไปได้ยังไงเอาว่าไงต่อเป็นไงต่อเอาไงต่อครับเอาไงต่อครับเอาเร็วท่านจะว่าไงตอบมาเลยนะครับตอบมาเลยนะครับผมกำลังจะตามหาแฟนเพจเอามาแล้วจ้ะแฟนเพจเป๊ะปืดปืดปืดมาเร็วอ้าวจ้ะมาแล้วจ้ะแฟนเพจมาแล้วจ้ะอยู่ไหนนะมาแล้วจ้ะนี่ไงมาแล้วจ้ะโป๊ะนี่มาเร็วอ้าวจ้าจ้ามาแล้วจ้าร้อนค่ะแฟ
ันเถอะคุณณัชมนบอกร้อนค่ะอยู่ไหนนะมาแล้วจ้าทุกคนก็บอกร้อนค่ะมาแล้วจ้าโอ้นี่โอ้มาเร็วจ้าๆมาแล้วจ้าร้อนค่ะแฟนเถอะคุณณัชมนบอกร้อนค่ะอยู่ไหนนะมาแล้วจ้าทุกคนก็บอกร้อนค่ะมาแล้วจ้าโอ้นี่ดีเสียงดีเสียงมาแล้วร้อนค่ะแฟนเธอคุณณัชมนบอกร้อนค่ะอยู่ไหนนะมาแล้วจ้าทุกคนก็บอกร้อนค่ะมาแล้วจ้าโอ้นี่มาเร็วเอาละเป็นเสียงแล้วโอ้ลำคาญเสียงแต่อยู่กับอาจารย์ไม่ร้อนค่ะไม่เป็นงั้นไปเอาใครเขาบอกร้อนนะไม่รู้ถามคน 7-8 พันล้านคนนะร้อนไหม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 เปิดทิ้งไว้เนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะเนี่ยร้อนค่ะร้อนค่ะเอาเข้าไปร้อนแน่ๆค่ะเอาเข้าไปดูสิเอาใครก็ว่าร้อนเอาเข้าไปคุณลุงหนูว่าร้อนถูกไหมคะเดี๋ยวมีคำตอบเอาล่ะใครๆก็บอกว่าร้อนเนาะแต่ถ้าบอกว่าลุงหงอกบอกว่าไม่ร้อนทีเนี้ยผิดมนุษย์ไหมทีเนี้ยแล้วทำไงไม่ร้อนเอานะไม่ร้อนนี่มือนะเนี่ยมือนะเนี่ยมีชีวิตนะเนี่ยเอาเปล่าใช่ไหมมีชีวิตนะโยมมีชีวิตนะเนี่ยอ๋อเอ้ยโ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 ดนนั่นเนี่ยโดนมือนั่นเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ร้อนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอากระมันสิเออมนุษย์พันนี้ก็มีด้วยเว้ยเห็นไหมบอกแล้วไงนี่คืออันคอนเชียสเห็นไหมอันคอนเชียสคือมันไม่ร้อนเอ๋ก็คนมันมนุษย์ที่มันไร้ความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงลับไปโอ้ไม่พี่พอไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นยังอย่ามาทำเหมือนลูกงอกนะทีนี้ท่านไม่ใช่ผมผมไม่ใช่ท่านก็พยายามบอกอยู่แล้วมันไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะจบไหมอีกทีก็ยังได้นะหรอกบอบอเป็นยังดอกบอบอเป็นยังดอกใครจะว่าร้อนเรื่องเขาแต่เราว่ามันไม่ร้อนนี่แหละผมพยายามบอกแล้วนี่คือมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสนะก็อย่างที่กำลังพูดถึงตรงนี้แหละครับพอไหวนะนี่บอกว่าทวนใหม่ทีนะครับชีวิตคืออะไรเมื่อกี้ผมเริ่มต้นบอกชีวิตคือความรู้สึกนะชีวิตคือความรู้สึกถ้าไม่ใช่ชีวิตเช่นต้นไม้ตายกลางทุ่งนะควายตายคนตายเนี่ยมันก็ไม่มีความรู้สึกนั่นคือไม่มีชีวิตเห็นไหมครับใช่นะใช่นะเอาละเอาอะไรจะมาเป็นเครื่องชี้วัดเนี่ยว่าไอ้เจ้าบอกว่ามันเป็นชีวิตจริงไหมที่ถ้ามีชีวิตจริงมันก็ต้องมีความรู้สึกว่าร้อนแต่ลุงหงอกบอกว่าเป็นมนุษย์แอบนอร์มอลกายคอนเซียสมันไม่ร้อนนี่เนี่ยแปลกไหมทีนี้ของแปลกนะคือของที่มันจริงแท้คือของแปลกเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของทุกคนทุกท่านเกิดมาแอบก็อยู่ในท่ามกลางของความเป็นธรรมชาติเป็นของคำว่านอร์มอลนอร์มอลเนี่ยนอร์มอลก็คืออยู่ในกรอบอ้างอิงในเรื่องของวัตถุมาตลอดก็คือรูปไงมันก็เลยเป็นปกติเกิดขึ้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกสิ่งใดเกิดขึ้นมาเป็นอนิจจังทั้งหมดมันเปลี่ยนแปลงเห็นได้ด้วยตาเดี๋ยวนี้หรือว่าไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเดี๋ยวนี้แต่มันก็สลายแน่นอนพวกเนี่ยนั่นคื
มันถึงบอกว่าลึกซึ้งมากในเรื่องของหลักทำคำสอนพระสูตรลึกซึ้งมากๆมันไม่ใช่จะเข้าใจง่ายๆใช่ไหมครับมาถึงวันนี้ลุงหมอก็บอกว่าชีวิตคือความรู้สึกแน่นอนนะครับถ้าถามคน 7,000 ล้านคนหลอดไฟเปิดทิ้งเอาไว้ตั้งกี่นาทีแล้วเนี่ยไปถามมันร้อนหมดแหละแต่อย่าลองนะถ้าอยากจะลองก็ไม่ว่าเลยบ้านท่านเนี่ยครับอย่ามาลองแถวนี้ไม่เอานะลุงหมอบอกว่าเป็นมนุษย์ที่ไร้ความรู้สึกหรือแอบนอร์มอลนะที่บอกว่าแอบนอร์มอลคนทั่วไปจะบอกว่าบ้านั่นแหละครับแต่ลุงหมอบอกว่าเกินบ้าทีนี้ก็มีมนุษย์ที่เกินบ้าเท่านั้นจะทำได้ประมาณนั้นหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อกรุณาทราบบ้างพวกนี้นะครับไม่งั้นมันไม่มีอะไรมาเป็นตัวเทสใช่ไหมต้องพิสูจน์ไหมแบบนี้ไม่ต้องดื้อๆอย่างเงี้ยครับไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยมาอันอย่างเห็นอย่างนี้ครับเห็นไหมมันจะมีอะไรเห็นไหมดีไม่นอนกอดเอาทั้งหมดนอนกอดทั้งคืนนี้ไม่โยมเงี้ยไม่พูดเล่นนะก็คนอันคอนเซียสกับแอปนอร์มอลก็เป็นอย่างนี้โอเคนะหวังว่าคนจะเข้าใจถามว่าอะไรล่ะผมบอกให้ก็ได้นะฮะผมบอกว่าของสองสิ่งหลอดไฟกับมือลุงหงอกเลยครับมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางของสองสิ่งมันจะมีช่องว่างอยู่คำว่าช่องว่างตรงนี้แหละฮะมันเส้นบางๆโอ้ยช่องว่างมันจะไปร้อนเนี่ยมันไม่ช่องว่างอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าคนรู้เข้าใจและเข้าถึงโดยแจ้งมันก็ทำได้สิครับใช่ไหมมันไม่ใช่ฤทธิ์เดชอะไรหรอกครับไม่มีคาถาสักหน่อยเดียวก็ไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงโอเคผมปิดนะนี่มาจบร้องแต่สิที่เนี่ยร้องสิครับร้องกล้าก็ได้ครับร้องสิ เออเนี่ยร้องสิครับร้องกล้ากันทีแล้วครับนี่มาเสร็จทุกรายแล้วแบบนี้นี่นี่ยังร้อนยังไม่จบเลยนี่มาเนี่ยทำเป็นเล่นไปโอเคมันร้อนอยู่ปิดแล้วจังดันร้อนอยู่โอ้เปิดทิ้งไว้ไม่ร้อนโอ้ยมนุษย์พันนี้มันจะคบกันได้ไหมเนี่ยนะเห็นไหมแจ้งเพื่อโปรดทราบนี่แหละเขาเรียกว่าของจริงไม่ต้องพิสูจน์ไอ้ที่เขาพิสูจน์มันของไม่จริงนั่นแหละที่เขาพิสูจน์พิสูจน์นั่นคือพิสูจน์ของไม่จริงพิสูจน์ของสมมุติโอ้ยพี่ก็ปีไหนจะเข้าใจสมมุติกับปรมัตถ์โอเคนะวันนี้คึกเลยคึกคักนี่คึกคักบอกแล้วนะอยู่ใกล้ลุงหมอกับอยู่ลุงหมอกก็จะรู้อะไรต่างๆหลายรู้ทั้งหมดนี้ไม่แสดงให้เกิดใครเชื่อนะครับมันเชื่อง่ายโง่มากนะท่านเอ๋ยผมนี่ปกปิดจะตายไปเรื่องของเชื่อนะใช่มั้ยไม่อยากจะให้ใครเชื่อถึงบอกจะให้เข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงก็แค่นั้นเองนะครับคนไม่เข้าถึงอะไรเข้าถึงพระธรรมนะโอ้ยหรือว่าเข้าถึงความว่างช่องว่างคือเข้าถึงความไม่มีอะไรเลยนะแต่คนบอกต้อง7,000 ล้านคนก็บอกว่าร้อนลุงบอกว่าไม่ร้อนคือมันไม่มีอะไรเลยจะมีอะไรเงี้ยนี่แหละลักษณะเงี้ยถือว่าพิสูจน์ไม่แบบเนี้ยต้องก้าวข้ามคำว่าพิสูจน์ครับเพราะว่าติดการพิสูจน์กันมากมากเหลือเกินนะวิทยาศาสตร์ที่ว่าแน่ๆนู่นนี่นั่นโอ้ยตายเอาละก็แจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับ